สวัสดีครับผมตเตยในมวนนะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ16ปี iPhone นะแล้วจริงๆอ่ะผมจะทำคลิปิหนึ่งที่เชิญทีมงานนะครับมาพูดคุยกันว่าแต่ละคนเนี่ยเคยใช้ iPhone รุ่นไหน,นเครื่องแรกแล้วก็ที่ผ่านมาเขาใช้รุ่นไหนมาบ้างปัจจุบันใช้อะไรอยู่แล้วก็มีแผนจะซื้อ iPhone 15หรือเปล่าคลิปนี้มาชมสรุปข้อมูลกันเลยครับ มาเรามาเริ่มกับคนแรกเลยก็คือนุ่งนี้นุ่งนี้ใช้ iPhone รุ่นไหนเป็นรุ่นแรกครับของนุ่งนี้จะเป็น iPhone 6s ค่ะแล้วหลังจากนั้นมีรุ่นไหนอีกหรือเปล่าหลังจากนั้นก็คือใช้ 6s ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ใช้ยาวๆมาจนมหาลาัยประมาณปี1ปี2แล้วก็มีแอบ,บไปใช้ Android ได้ประมาณสักปีกว่าแล้วพอเรียนจบมาก,ก็กลับมาใช้ iPhone เหมือนเดิมเป็น iPhone SE รุ่นที่2ค่ะครับตอนนี้เราใช้ iPhone รุ่นอะไรอยู่ครับ ตอนนี้ใช้ iPhone 14 plus ค่ะตอนที่ตัดสินใจใช้เนี่ยเรามีเหตุผลในการตัดสินใจยังไงครับเพราะว่าอันนี้ก็คือแบตอืดมากอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะแบตอืดมากแล้วก็เครื่องเบาเวลาที่เราจะพกแม้แต่ใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่าใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กๆเนี่ยมันพกพาง,ง่ายแล้วก็สีน่ารักโอเคแล้วก็ iPhone รุ่นก่อนแน้าละ่ะเครื่องเก่าอะเราเอาไปทำยังไงต่อครับไอโฟนเครื่องเก่าเหรอคะไอโฟนเครื่องเก่าก็ขายต่อคะ่ะโอเค แล้วตามข่าวเลย iPhone 15ที่มเข็นมาอย่างเงี้ยปีนี้มีแผนที่จะอัปเกรดไหมมีแผนที่จะซื้อไหม iPhone 15ก็อยากได้อยู่นะเพราะว่ามันมีข่าวลือมาว่าจะเป็นพอร์ต USB-C ก็คือเวลาที่เราไปข้างนอกเราก็พกแค่สายชาร์จอันเดียวก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะต่อมาเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งใช้ iPhone รุ่นไหนเครื่องแรกครับหนึ่งรุ่นแรกใช้ iPhone 6s ครับครับผมแล้วหลังจากนั้นมีรุ่นอื่นๆไหมหลังจากนั้นไม่ได้มีรมุ่นอื่นย้ายไปทางฝั่งของ Android แทนยี่ห้ออะไรอะ ยี่ห้อเป็นหัวเว่ยครับเป็น P 3 0 Pro ปเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าอยากถ่ายพระจันทร์ได้ครับแล้วตอนนี้หนึ่งใช้ไฟนรุ่นไหนอยู่ครับตอนนี้สลับมาใช้ตัว iPhone 13 Pro ครับตอนตัดสินใจซื้อเนี่ยหนึ่งมีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจซื้อครับตอนนั้นเห็นเทคโนโลยีของหน้าจอโปรโมชั่นก็เลยอยากลองใช้อยากลองเล่นแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็น iPhone อยู่แล้วก็เลยเลือกเป็น13 Pro โปตอนแรกลังเลระหว่าง13กับ13 Pro โป แต่ว่าอยากเห็นหน้าจอให้มันลื่นไหลามากขึ้น120เยอร์อะไรครับก็เลยเลือก13 Pro โแทแล้วสมาร์ทโฟนเครื่องเก่ากวนน่านี้ละ่ะเราทำยังไงต่อสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าทั้ง huawei ทั้ง iphone 6s ครับตอนนี้เก็บไว้ที่ห้องครับไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยใช้หน่อไม่ขายด้วยไม่ขายด้วยโอเคแล้วปีนี้มันมีข่าวลือกันมาคอยโฟรสิบห้าเนาะหนวางแผนจะซื้อไหมหรือว่าจะซื้อจะซื้อรุ่นไหนตอนนี้ถ้าเป็นสเปคตามข่าวลุด ออกมาที่เป็น type C อะไรเงี้ยครับยังรู้สึกว่า13 Pro ยังตอบโจทย์การใช้งานประจำอยู่ก็เลยยังไม่ได้เล็งซื้อฮะถัดไปเป็นน้องพลอยนะครับน้องพลอยใช้ iPhone รุ่นไหนเป็นเครื่องแรกครับเครื่องแรกก็คือ iPhone 12ค่ะอืมหลังจากนั้นมีรุ่นไหนอีกครับที่เราใช้มาก็มี iPhone 12เป็นเครื่องแรกเนาะแล้วก็ iPhone 13 mini เครื่องที่2แล้วก็ล่าสุดเป็นเครื่องนี้เลยค่ะ iPhone 14ค่ะอืมตอนที่เราย้ายมาใช้ iPhone 14เนาะพลอยมีเหตุผลอะไรในการย้ายมาใช้ครับ ก็อย่างเครื่องที่2เป็น iPhone 13 mini ิเครื่องมันเล็กค่ะพี่เตนเวลาแบบจะจับตอบแชทหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยมันจับไม่ถนัดมือแล้วก็ดูแลรักษาลําบากก็เลยย้ายมาเป็น iPhone 14หน้าจอ6.1นิ้วกําลังดีเลยค่ะโอเคแล้วตอยนรมย้ายมาเป็น iPhone 14ใช่กไอนสมิิเรอ่ะเราทำางังองมันต่อ ก็เก็บไว้ค่ะเก็บไว้สต็อกไว้เผื่อแบบบางวันอยากจะพกออกไปถ่ายรูปข้างนอกแบบเครื่อง,งเล็กๆเนี้ยก็เอา iPhone 13 mini มาใช้ค่ะมายจะเป็นของแรงก็ได้นะเพราะว่าหลักจากเนี้รุ่นอาจจะไม่มีแล้วแหละใช่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะคที่คิดไว้แล้วจากเาเล์ลู p อ o n e 15นะพลอยพลอยมีแผงที่จะอัปเกรดรุ่นใหม่ไหมมีแน่นอนค่ะเพราะว่าข่าวลืออย่างที่เรารู้กันว่า เขาจะเปลี่ยนเป็นพอร์ต SBC ก็มีแผนที่จะซื้อ iPhone 15ใหม่ด้วยค่ะเล็ง,เล,งเล็งขนาดหน้าจอตัวไหนไว้ครับรุ่นไหนก็เหมือนเดิมเลยค่ะ6.1นิ้วแต่ว่าเล็งอยู่ว่าจะเป็น iPhone 15 Pro หรือว่า iPhone 15รุ่นธรรมดาค่ะสำหรับเป็นม,มิวนะครับขอคุณม,มิวแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะมิวโปรเจกต์มีเนเจอร์ไอโมดค่ะมิวใช้ iPhone รุ่นไหนเ,นเครื่องแรกครับเครื่องแรกของมิวเป็น 4S เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นมีรุ่นอีกปะัะที่เราเปลี่ยน มีค่ะร,รุ่นแรกก็อย่างที่บอกไปเป็น 4S นาะแล้วก็รุ่นที่2เป็น 6S ค่ะแล้วก็รุ่นปัจจุบันเป็น 10S ค่ะตอนที่เราย้ายมาจาก iPhone 6S มาเป็น iPhone 10S เพราะอะไรมิวจำได้ว่าตอนนั้นอะ่ะเหมือนเครื่อง 6S มันพังมันเริ่มค้างแล้วก็เหมือนเปิดไม่ได้มิวก็เลยแบบมองหา iPhone รุ่นใหม่ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงของ 10S พอดีก็เลยซื้อตัวนี้มาได้ 10S มาแล้วแล้ว iPhone 6S ล่ะเราไปทำอะไรต่อครั ก็เก็บไว้เลยค่ะไม่ได้ใช้เลยไดดูข่าวเรื่อง15บ้างไหมครับได้ดูบ้างค่ะเราเลงที่จะอัปเกรดไหมปีนี้เลงแน่นอนก็คือรู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนของรุ่นที่เราใช้อยู่ก็คือ 10s ถ้ากระโดดไปใช้15เนี่ยมีว่าอืก็ก็น่าสนใจเลยจะใช้ตัวไหนค,ครับเลงวไว้เป็น15โป o ค่ะมาแล้วพีีน้องสะกิของเรา พีพีแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อพีพีนะครับเป็นเทนนีฝึกครีเอทีฟครับโอเคพีพี okay. ใช้ไอโฟนรุ่นไหนเครื่องแรกครับพีพีอ่ารุ่นแรกจะใช้เป็น iPhone SE Gen 1ครับผม16 g ิใช่แล้วหลังจากนั้นมีรุ่นอื่นอีกป้าแล้วก็เป็น iPhone 6ครับแล้วก็เป็น 6s plus แล้วก็โดดมาเป็น13เลยครับอืมทำไมเราถึงตัดใจซื้อ iPhone 13อ่าพูดพูดตรงๆเลยก็คืออายุไขการใช้งานของ iPhone 6s plus เนาะ มันคือไม่ไหวแล้วอะครับแบบ iOS แล้วก็อัพไปต่อไม่ได้แล้วความจำมันก็เต็มแล้วไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เลยต้องอัปเกรดครับตอนนี้ i p h o n e อ s Plus อยู่ไหนล่ะอยู่ที่ห้องครับยังเก็บไว้อยู่เป็นความทรงจำแล้วก็มีข้อมูลเก่าๆก,าก็คิดถึงก็ไปดูบ้างครับโอเคปีนี้มันมีข่าวลือกันมาของไอโฟนสิบห้า้พี่พีเราเล็กจะซื้อรุ่นไหนไหมอตอนนี้ถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือ iPhone 13ที่ใช้อยู่ก็ ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมันมีฟีเจอร์อะไรที่แบบหรืออัปเกรดอะไรที่มันแบบว้าวว้าวมาก,มากๆเนี่ยครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับน้องฟิวแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะฟิวเอเม็กโฟนค่ะฟิวใช้ iPhone รุ่นไหนรุ่นแรกครับผม iPhone 5S ค่ะแล้วก็ต่อมาใช้ iPhone 7ตอนนี้ใช้รุ่นอะไรอยู่ครับปัจจุบันใช้ iPhone 12 Pro Max ค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น iPhone 12 Pro m e ่ะ เราตัดสินใจยังไงตอนซื้อ,รอครับรู้สึกว่าตอนที่ใช้ iPhone 7มันยังมีปุ่มโฮมอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออหน้าจอมันเล็กก็เลยแบบเปลี่ยนทั้งทีก็เลยอยากขยับมาแบบไม่มีปุ่มโฮมเลยแล้วก็หน้าจอแบบใหญ่ขึ้นใช้ใช้สะดวกขึ้นแล้วตอนที่เปลี่ยนมาเป็น iPhone 12 Pro Max แล้วเนี่ยเราทำยังไงกับ iPhone 7ครับตอนแรกเก็บไว้เฉยๆค่ะไม่ได้ใช้แต่รู้สึกว่ามันยังใช้งานได้อยู่ก็เลยเอาให้คุณพ่อใช้ค่ะ ปีนี้มีแพ็กกับื้อ iPhone 15ไหมครับยังไม่มีค่ะเพราะรู้สึกว่า iPhone 12 Pro Max มันยังใช้ได้อีกนานเลยแล้วก็แบบมันยังไม่ได้เสียหรือว่าแบบช้าอะไรอเงี้ยค่ะฟองแนะนำตัวหน่อยครับครับก็ชื่อฟองนะครับเป็นอ d i t เตอร์ครับของ MX Phone ครับฟองใช้ iPhone รุ่นไหนเป็นรุ่นแรกอะครับรุ่นแรกที่ใช้จะเป็น iPhone 13ครับครับแล้วตอนนี้ใช้อะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ใช้ iPhone 13อยู่ฮะใช้มายาวจนถึงตอนนี้เลยแล้วสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนหน้าที่เราใช้นี่คือยที่เ้ออะไรครับ เป็นของเ Xiaomi ครับตอนที่ฟ้องตัดสินใจจะซื้อ iPhone 13เนี่ยฟ้องมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อยังไงครับตอนนั้นนะครับก็อยากได้โทรศัพท์ที่ถ่ายวิดีโอนะฮะนิ่งๆแล้วก็พกพาสะดวกครับตัว iPhone 13เนี่ยก็เลยมาตอบโจทย์ตรงนั้นพอดีครับแล้วตอนใช้ iPhone 13เนี่ยแล้วสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าล่ะเราเอาไปทำยังไงต่อครับอ๋อก็ขายทิ้งไปเลยฮะก็ขายตามกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะครับแล้วปีนี้มันมีข่าวหรือการมาของ iPhone 15เนาะงฟ้องวางแผนที่จะซื้อไหมครับ ก็มีสนใจนะเพราะว่าอยากใช้ตัวของ Dynamic Island ว่าจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างครับถามคนอื่นไปละสุดท้ายให้มาคุยกับของผมบ้างนะครับของผมเครื่องแรกที่ใช้ iPhone ก็จะเป็นตัวนี้ครับ iPhone 4เนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น iPhone 6s เป็น iPhone เครื่องแรกที่ใช้เงินตัวเองซื้อนะผ่อนเองด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น iPhone ที่หลังจากมาทำงานไก่หมดล้ก็ใช้ iPhone 7 Plus ครับผมแต่ละปีทุกปีอย่างนั้นเนี่ยผมจะใช้ตัวท็อปหมดเลยก็คือจะเป็น iPhone 8 Plus นะครับผมจะมี iPhone 10ด้วยแต่ว่าเราไม่มีกล่องนะแล้วก็จะเป็น iPhone 10s Max iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max แล้วก็ปัจจุบันก็เป็น iPhone 14 Pro Max นะครับ iPhone 14 Pro Max เนี่ยเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็ต้องทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าจะเอาตัวแบบ14ธรรมดามันอาจจะธรรมดาไปก็เลยจัดตุกท็อปมาเลยแล้ว iPhone 14 Pro Max มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่น Always On Display ดิ n a m i c ไอแลนดตรงนี้เราต้องศึกษาเพราะว่าฟีเจอร์พวกนี้น่าจะเป็นพื้นฐานให้กับ iPhone รุ่นท็อปตัวต่อไปนะครับผมแล้วถามว่า iPhone รุ่นเก่าที่ผมเคยใช้มาเนี่ยไปไหนบางส่วนก็จะให้ครอบครัวใช้บางส่วนก็จะขายต่อบางส่วนก็จะให้น้องๆในทีมงานได้ใช้นะครับผม สำหรับ iPhone 15เนี่ยจะซื้อไหมแน่นอนครับด้วยความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราต้องซื้อแน่นอนแล้วรุ่นไหนละ่ะก็อาจจะเป็น iPhone 15 Pro Max เนาะตอนนี้ก็คือข่าวลือโอ้โหประคมว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหลายจุดทั้งตัวพอร์ต USB-C ตัวเครื่องเป็นไทเทเนียมด้วยแล้วก็มีปุ่มแอคชั่นเหมือนกับ Apple Watch Ultra ด้วยเนี่ยน่าสนใจมากถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็รอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่าขายแล้วจะซื้อเลยไหมก็อาจจะซื้อเลยครับ สรุปเลยนะครับคลิปนี้ทําไปเพื่ออะไรแน่นอนครับว่าประสบการณ์การซื้อ iPhone ของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาหลายรุ่นนะก็จะไม่ได้ใช้เครื่องเดียวรุ่นเดียวมาตั้งแต่ทีแรกระหว่างการเปลี่ยนมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยอยู่แต่ละคนก็อาจจะซื้อด้วยความจําเป็นของตัวเองนะครับผมส่วนใหญ่จะซื้อแต่ละรุ่นเพราะฟีเจอร์เด่นๆของรุ่นนั้นอย่างเช่นซื้อ iPhone 14 plus เพราะว่าจอใหญ่เครื่องใหญ่แต่ว่าน้าหนักเบาอันนี้เป็นต้นแล้วคนที่ซื้อ iPhone เครื่อง,องไอไหน ส่วนใหญ่ที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยก็จะเก็บไว้เองนะแสดงว่าสินค้าพวกนี้มันมีมูลค่าของมันอยู่นะครับผมและในมุมมองของตัวการอัปเกรดไ,ไอ iPhone 15บางคนก็วางแผนจะเปลี่ยนแต่บางคนก็ไม่เพราะว่าที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยถ้าเราฟังฟังดูจากน้องๆที่คุยกันผ่านมาเนี่ยอันเดิมใช้ดีอยู่ละอันนี้จะเป็นเหตุผลหลักๆที่เราฟังกันดังนั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงเคยใช้ iPhone รุ่นไหนเป็นเครื่องแรกเคยเปลี่ยนมาแล้วกี่รุ่น ปัจจุบันใช้อะไรอยู่แล้วก็จะวางแผนซื้อ iPhone 15ไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i m o d o f f i c i a l ไว้ด้วยผมเต็นไอ o มดคอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ